แอป Google แปลภาษาแต่แอป Google แปลภาษาอันนี้อยากรู้คำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยตัดป้อนตัดเพื่อป้อนตัดเพื่อป้อนข้อความเนี่ยตัดลงไปคีย์บอร์ดมันจะขึ้นมานี่เราก็พิมพ์พิมพ์ไปที่เราอยากแปลคำศัพท์ที่เราอยากรู้คำศัพท์โรงแรมแล้วเราจะตัวที่สองนี่ภาษาอ่านแต่ลงไปตรงนี้แต่ลงไปตรงลำโพงอ่ะมันก็จะอ่านแล้วไปตอนนั้นมันโหมันก็มันจะมีคนพูดอ่ะว่าอ่านว่าอะไรอ่ะโอเคงั้นสไลด์นี่มันโหดเหรอคำศัพท์เนี่ยมาตัดตัวเลือกมันก็จะเป็นชื่อแล้วก็บัญชีอีเมลที่เราลงทะเบียนในแอปอะแอป Google แปลภาษาโอเคเรียบร้อยแล้วอะแอป Google แปลภาษาใช้ง่ายๆอะเรารู้คำศัพท์อะไรก็พิมพ์อะ